เบลล่าทำสีรถใหม่รวยจริงไม่อิงนิยายแต่ความรวยแท้ๆนี้ก็มีที่มาจากการทำงานล้วนๆหลังจากกระแสละครดังแห่งปีอย่างบุพเพสันนิวาสก็ทำเอาเหล่าดารานักแสดงทั้งหลายแจ้งเกิดดังระเบิดอย่างกับดาราหน้าใหม่กันเลยทีเดียวเพราะมีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นงานอีเวนต์ติดต่อขอร่วมงานด้วยไม่หวาดไม่ไหวอย่างสาวเบลล่าหรือกาลเกตของเราก็เช่นกันยังไม่ทันจะข้ามปีนางก็มีข่าวดีงานใหม่ๆรุมเข้ามาหาให้เลือกอย่างไม่ขาดสายจนรายได้ล้นทะลักต้องเอาไปพักด้วยเป็นทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดแล้วแต่แม่จะเห็นควรแต่ที่เห็นกันจะน่าจะเป็นรถหรูคันใหม่ที่เพื่อนสาวของเธออย่างโมมนชนกเล่นทีเผลอแอบถ่ายวิดีโอมาแซวเพื่อนขณะกำลังจอดรถพอดีโดยข่าวนี้เบลล่าเจ้าของรถไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยหรือโอ้อวดแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะเพื่อนรักที่เล่นอย่างโมแกล้งอำเพื่อนสาวเล่นๆจนเป็นเหตุให้คนตาดีเห็นเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งทีมข่าวของเราก็ตาดีแอบส่องสืบจนรู้ว่ารถสวยหรูสีขาวคันนี้ไม่ธรรมดาราคาเบาๆเพียง6ล้านกว่าๆรวมภาษีเท่านั้นเองค่ะโดยทีมข่าวสอบถามไปยังแหล่งข่าวที่เป็นคนในวงการรถสปอร์ตได้บอกกล่าวกับเราว่ารถคันนี้อาจจะเป็นยี่ห้อ Porsche รุ่น718ผลิตปี2018แต่จะใช่หรือมั่วจะชัวร์หรือไม่ยังไงคงต้องรอฟังคำตอบจากปากเจ้าแม่อีเวนต์อย่างเบลล่าลานีอีกทีนะคะและล่าสุดร้านทำรถดังได้โพสต์ขอบคุณเบลล่าที่นำรถมาทำสีเรามาดูกันค่ะว่าสีใหม่ของรถของเบลล่านั้นจะสวยขนาดไหน